านเกมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเดอะซิตี้สแกนเกม60วิบิจิตแสนสนับสนุนโดยรถยนต์ MGหนุ่มแมทธิวเดย์ก็ผ่านไปได้แล้ว1เกมพร้อมกับเอาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ยากากออกมาได้แบบชิวเฉียดสำหรับใครที่พลาดภาพเหตุการณ์อันตื่นเต้นในเกมแรกเรามีมาให้ชมกันอีกครั้งนะฮะเป็นของคุณแมทธิวคือการแยกสีแดงออกมาดูกันก่อนและสีเขียวต้องเร็วกว่านี้ครับพี่แมทครับเอาละครับวันนี้สีแดงอยู่เป็นสัดส่วนแล้วแต่สีเขียวยังคงปักบนอยู่กับสีส้มนะครับเร็วหน่อยครับพี่แมทธิวสีฟ้าเร็วๆสีส้มเร็วพี่แมทมือเป็นระวิงแล้วไม่มีใครเคยตกรอบในเกมนี้มาก่อนแต่พี่แมทของผมเกือบนะครับใครอ่ะยังครับสีเขียวฝั่งโน้นเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเอาไปไปไปเลย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 เห็นการแยกสลับสีของหนุ่มแมทธิวแล้วต้องบอกเลยว่ามือและสายตาเนี่ยไวเหลือเกินนะครับจากนั้นเนี่ยพอแยกจนเสร็จเขาก็วิ่งเข้าไปในห้องสมบัติด้วยเวลาที่เหลืออันน้อยนิดก่อนจะคว้าเครื่องปั่นน้ำผลไม้ออกมาละครับโอ้เรียกว่าเฉียดฉิวเฉียดล่อแร่มากๆครับผมล่อแร่มากๆเป็นการแยกสีที่ต้องบอกว่าน่าเวทนาจริงๆเหลือแค่3วินาทีแมทธิวดีนเกือบมีคนช่วยด้วยมือมันช้าลงไปเยอะเลยช่วงหลังตอนแรกแยกแบบมีสเต็ปครับหลังๆปุ๊บกระดิ่งตกโต๊ะประมาณ4ตอนแรกนึกว่าต้องมีสมาธิต้องมีครับความตั้งใจแต่ว่าตอนหลังก็ม่วงตอนหลังก็คือเกือบไม่รอดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับในพี่รู้แรกว่าพี่ไปเอาอะไรออกมาเนี่ยเครื่องเพรสผลไม้เพื่อจะน้ำมีน้ำที่ไร้กากกากกากนี่ดีกากรายการเราไม่มีอยู่แล้วดีต่อสุขภาพภรรยาอันนี้คือจูเซอร์นะเพื่อสุขภาพใช่ครับพวกผลไม้นะครับอ่ะเราสรุปของรางวัลในด่านแรกก่อนดีกว่าครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบแยกกากนะครับครับผมหลังจากทุกเกมเราก็ต้องถามพี่แมทนะครับถ้าเกิดพี่แมทอยากจะเก็บของนี่กลับบ้านก็ต้องบอกว่าพอแค่นี้มิฉะนั้นมันยังเป็นของรายการอยู่เพราะนั้นหลังจากเกมแรกต้องถามว่าพี่แมทจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับแมทคิดดีนตอบว่าไปต่อครับลุยครับเริ่มเกมแรกมาเนี่ยก็ลุ้นกันหวาดเสียวตัวเกรงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งรอบนี้หนุ่มแมทธิวเนี่ยก็รับเครื่องปั่นน้ำผลไม้แซ่บแจกกากเป็นรางวัลสะสมไปก่อนเลยครับมาลุยกันต่อดีกว่าครับเกมที่2นะครับแล้วก็แมทธิวดีนลุ้นกันที่เดอะแรนดอมครับลุยเลยครับผมเกมแรกนะครับเป็นเกมที่ใช้ประสาทสายตาแล้วก็มือไปด้วยกันนะครับเหลือเวลาในการหยิบของรางวัลออกมาเพียงแค่2ถึง3วินาทีและด่านที่2จะเป็นอะไรตอนนี้มาแล้วครับได้แก่เกมปลาเด้งจิ้งเหรียญครับโอ้อันนี้เป็นเกมโปรดของเจ้าเกมปลาเด้งชิ่งเหรียญเกมนี้พวกขันจะต้องปาเหรียญให้กระเด้งพื้นแล้วลงไปชนะให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับบอกว่าเป็นเกมโปรดของคุณเพชรจ้าครับถูกต้องจะเล่นกันในวงข้าวตลอดเวลาที่ฝรั่งเขาเล่นเขาจะเรียกเกมนี้ว่าแลนลี่แลนลี่ยังไงแลนลี่ก็คือการแข่งกันโยนเลยว่าใครจะลงเยอะกว่ากันกติกาเนี่ยในวงข้าวก็คือว่าสมมติเราอยู่กัน3คนเราโยนคนสุดท้ายที่ลงเนี่ยก็ต้องกินข้าวกินข้าวอ๋อกินข้าวใช่3เหรียญต้องทำให้ได้คุณช่วยสาธิตให้พี่แมทธิวดูหน่อยได้ครับมันต้องจับจังหวะก่อนครับโอ้นี่ขนาดเล่นบ่อยนะพี่แมทครับมีอะไรจะล่ำลาผู้ชมทางบ้านไหมครับสวัสดีครับนี่ขนาดผมเล่นทุกวันนะครับยังโยนไม่ลงเลยไม่หรอกจังหวะคุณมันไม่ดีเมื่อกี้ผมซ้อมให้พี่แมทลองดูครับอีกทีนึงพี่แมทเห็นไหมมีอะไรจะล่ำลาคุณชาทางบ้านไหมครับผมจะทำให้ดูว่าเกมนี้เขาเล่นยังไงดีครับ
โอ้ยังมันต้องชิ่งเด้งก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าให้กล้องจับภาพมาเลยแม่นๆนี่ไงยังไม่ลงเลยเดี๋ยวผมจะทำสามเหรียญติดๆให้ดูดีกว่าเหรียญเดียวก็ยากแล้วนะเดี๋ยวนะครับหนึ่งพี่แม็กกลับบ้านนะครับสวัสดีครับผมนะครับมันอยู่ที่จังหวะและดวงครับผมเชื่อว่าพี่แม็กทำได้ทำได้แน่นอนมาจะพร้อมที่จุดสตาร์ทได้เลยครับพี่แม็กมาดิขาดใจขาดใจพี่แม็กไม่ต้องกลัวครับพี่แม็กไม่มีอะไรที่จะเสียนอกเหนือจากเครื่องปั่นน้ำแอปเปิลอันเดียวจริงมันยังมูลค่าเรียกว่ายังน้อยอยู่แต่ผมเชื่อพี่ทำได้โอเคขอให้คุณโชคดีกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ3 2 1 Go เชิญครับคุณอันเขามีแท็กติกอย่างนี้ไม่เข้าหาหนึ่งสองจังหวะมาแล้วนั่นแหละจังหวะเมื่อกี้เลยได้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงเวลาเหลือเยอะแยะเลยครับสุดยอดเข้าเลยยกสุดยอดโอ้โหมีเวลาเหลือเหลือพี่มีเวลาเหลือเหลือใจเย็นเวลาเหลือเหลือเวลาเหลือเหลือว้ายเริ่มเกมมาเนี่ยหนุ่มแมทธิวเนี่ยก็เล่นโยนเหรียญไปกำมือเลยนะฮะแต่เทคนิคนี้ไม่ได้ผลเลยเปลี่ยนมาโยนทีละเหรียญแทนซึ่งในที่สุดก็สามารถโยนเข้าทั้ง3เหรียญได้ในเวลาอันรวดเร็วจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในห้องสมบัติก็โชว์พลังทำลายล้างและลากเครื่องซักผ้าออกมาก่อนละครับคุณแมทธิวครับพี่แมทครับผมไม่ได้ให้คุณมาพังรายการของผมนะครับผมคุณไม่ยกออกมาแบบพี่เป็นอะไรครับผมปกติครับปกติกดใครมาครับผมเวลาน้อยดิเหลือเต็มเหลือ30วินาทีพี่ใช่ไหมครับเดินเข้าไปปั๊บเครื่องเล่น DVD พร้อมเบสรุ่นใหม่ล่าสุดเควี้ยงทิ้งชนกับพื้นแล้วแตกเป็นกระจุยครับตู้เซฟคว้างออกดันเอาเครื่องซักผ้ามาไม่ได้ปุ๊บหลักไอ้ทีบยกคลิกไทยผมคิดว่าพี่แม็กกำลังเล่นหนังของผู้กำกับฉีเคอะอยู่ครับผมโอ้โหนี่เป็นเจสันสตรัทเตอร์โอ้ไม่ทันโอ้ไม่ทันโอ้เมื่อกี้นี่คือเรียกว่ารวดเร็วกว่าที่เราคิดเยอะกับเกมนั้นแล้วเครื่องซักผ้าจะเอากลับไปใช้ต่อได้ไหมฮะดูสภาพของมันแล้วก่อนเราไปดูสภาพของเครื่องซักผ้ากันหน่อยนะฮะอันนี้เป็นเครื่องใหม่ไม่ตอนแรกจะลากออกไปมันติดอะไรไม่รู้มันติดพื้นครับตอนนี้เราแยกไม่ออกว่าตัวไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนะฮะด้านนี้ครับด้านนี้ครับผมโอ้ใช้ได้รุ่นนี้ดีแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมากอ๋อคุณแมทธิวเนี่ยแกจะพิสูจน์ว่ามันทนหรือเปล่าครับผมก็ขายได้ดีเลยรุ่นนี้แข็งแรงขนาดนี้ปัดเงาแมทหน่อยนึงครับส่งไปเซียงกงน่าจะอยู่น่าจะอยู่เซียงกงไม่รับหรอกเขาสภาพครับก็เลยครับมาในเบรกนี้นะครับแล้วไปก่อนครับเครื่องซักผ้า7กิโลของวันใหญ่นะครับตอนนี้ก็เครื่องซักผ้านี้ก็มีมูลค่าหลักหมื่นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปจ่ายค่าเครื่องดีวีดีอีก 8,500 ด้วยนะครับครับเครื่องซักผ้าตอนนี้น่าจะอยู่หลักพันแล้วล่ะครับครับอะไรเอาเลยลุดมาหมดแล้วคุณแมทธิวครับสะสมมาอยู่2อย่างแล้วคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้คงต้องไปต่อฮะเลยแอนพลังของคุณแมทธิวเดนเยอะมากมาขนาดนี้เดี๋ยวเกมหน้าคงต้องให้ทีมงานเนี่ยล็อกของรางวัลทุกชิ้นให้แน่นขึ้นนะฮะซึ่งเกมที่2นี้ก็รับเครื่องซักผ้าเป็นรางวัลสะสมไปได้ละครับเอาละครับเรามาลุ้นในเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับดีครับลุ้นกันที่ The Random ลุย
ในด่านที่3ครับจะเป็นยังไงแต่ในสายตาผมการโยนเหรียญเมื่อสักครู่นี้ถือยากมากตอนแรกจะลองมันกำแล้วมันเผื่อมันปุ๊บเอาละครับมาลุ้นเกมที่3ได้แก่เกมเขาวงกตครับยากมากเขาวงกตเกมเขาวงกตเกมนี้จะมีกระดานเขาวงกตขนาดใหญ่ให้ผู้แข่งขันถือซึ่งผู้แข่งขันจะต้องเอียงกระดานเขาวงกตให้ลูกบอลลงหลุมตามจำนวนที่กำหนดภายใน60นาทีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาสู่ด่านที่3เขาวงกตอันนี้ก็ต้องมีสมาธิผมเห็นแล้วล่ะพี่แมทเป็นคนที่ทำและทำจริงจังสมาธิสั้นครับสมาธิหลุดไม่เหลือเลยครับวิญญาณผีบ้านไหนเข้าไม่รู้ครับนุ๊กจะไปชกกับใครอยู่เมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เขาทำรายการเกี่ยวกับผีไงเมื่อกี้ชกกับดีวีดีเขาก็เลยสามารถสื่อสารกับพูดได้พวกพูดใช่ไหมพี่ไม่ๆแต่เมื่อกี้เหมือนกับท้าต่อยกับเครื่องเล่นดีวีดีนะทะเลาะกับใครอยู่ไม่รู้ข้างในทะเลาะเครื่องซักผ้ายังไม่เห็นซื้อเครื่องซักผ้าอยู่อยากได้ของดีกับบ้านเนี่ยอยากได้เครื่องซักผ้า7โลเมื่อกี้เห็นตอนซ้อมก็เอาอีกแล้วทะเลาะกับเขาวงกตเหมือนกันร้องฮะใช่ใช่ทะเลาะเขาไปเรื่อยเลยมันไม่ทำตามที่เราอยากให้มันทำอ่ะมันไม่ทำต้องทุบมันทุบมันต้องทุบแปลว่าเกิดอยู่ในยุคเก่านะฮะเวลาวิทยุไม่ค่อยชัดต้องไปเคาะโป๊กใช่เมื่อก่อนเล่นเพลงอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ก็ต้องตีใช่ทุกวันนี้ไม่น่าล่ะลิเดียบาบางทีเนี่ยขอบตาดำเชียวนอนดึกนอนดึกตอนนี้โดนเองแล้วครับผมเพื่อนครับขอให้โชคดีจุดสตาร์ทครับเชิญเลยครับเราขอ2ลูกพอเขาวงกตเกมนี้สมาธิล้วนๆครับคุณผู้ชมครับหลุดเมื่อไหร่น่าเป็นห่วงลุ้นกัน The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ 3 2 1 Go ลอยครับเกมนี้หนุ่มแมทธิวยกกระดานเขาวงกตซึ่งมีสนุก2ลูกเป็นเดิมพันโดยใช้เวลาไปไม่ถึง30วินาทีลูกสนุกเนี่ยก็ลงหลุมเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ปีนเอาแท็บเล็ตลงมาถือไว้ก่อนแล้วลองกดตู้แซดูแต่ไม่ออกสุดท้ายเลยต้องเอาแท็บเล็ตออกมาก่อนละครับสุดยอดครับในรอบนี้ได้อะไรออกมาฮะคุณบูมครับรอบนี้ดูเหมือนว่าสมาธิจะอยู่กับตัวมากขึ้นทำเวลาได้ดีมากเหลือเวลาตั้ง30วินาทีรับไปแท็บเล็ตลุ้นไปแล้วสุดครับตอนนี้นะครับของรางวัลรวมนะของพี่แมทธิวก็มีแท็บเล็ตเครื่องซักผ้าขนาด7กิโลแล้วก็เครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบแยกกะคุณจะไปต่อหรือหอบสมบัติทั้งหมดแล้วกลับบ้านแล้วบอกพ่อแค่นี้ยังไงดีขอไปต่อครับเฮ้ยน้องโนไปแล้ว3เกมดูพลังของผู้ชายคนนี้ยังเหลือๆนะฮะซึ่งรอบนี้หนุ่มแมทธิวเนี่ยก็รับแท็บเล็ตเป็นรางวัลสมไปได้ล่ะครับยาวเลยดีกว่าเกมที่4จะเจอกับใครลุ้นกัน The Random ลุย3ด่านที่ผ่านมานะครับถือว่าผ่านมาได้แบบฉลุยเลยตอนนี้ขึ้นสู่เกมที่4มาดูครับยังไม่มีเกมที่ใช้พละกำลังเลยเรามาลุ้นกันครับเกมที่4ได้แก่เกมเดี๋ยวดูกันว่าเกมที่4หนุ่มแมทธิวจะเจอกับเกมอะไรและผ่านไปได้หรือไม่บอกเลยห้ามพลาดครับยาวเลยดีกว่าเกมที่4จะเจอกับอะไรลุ้นกัน The Random ลุย3ด่านที่ผ่านมานะครับถือว่าผ่านมาได้แบบฉลุยเลยตอนนี้ขึ้นสู่เกมที่4มาดูครับยังไม่มีเกมที่ใช้พละกำลังเลยลุ้นกันครับเกมที่4ได้แก่เกม
น็อตพิฆาตเกมนี้ยาก50-50เกมน็อตพิฆาตเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องไขน็อตออกให้หมดตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีถ้าทำสำเร็จถือว่าผ่านนะครับมาดาราเป็นคนแบบว่าเป็นช่างอะไรงี้ที่บ้านไหมพี่ซ่อมนู่นซ่อมนี่เองไหมไม่เขาเรียกว่าเป็นช่างช่างช่างครับผมเดี๋ยวผมคลายเดี๋ยวผมคลายมันให้มันรวมรวมให้ได้ได้ได้รวมเลยช่ว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 ยกันช่วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันได้สถาบันเอ็มทีวีเหมือนกันเอาล่ะอันนี้ต้องขอบอกนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันเรา 50-50 จริงๆ 50% ตกรอบอีก 50% ล่ะกลับบ้านครับครับสวัสดีครับยาวๆนี่ผมเชื่อว่าพี่น่าจะทำได้เพราะพี่เป็นคนมีสมาธิไม่เห็นมีสมาธิโอ้เห็นแย่มากเดี๋ยวจะเห็นแมทธิวดีนทะเลาะกับตัวน็อตให้ดูกลับไปเฮียแกทะเลาะทุกอย่างในรายการแล้วหมดแล้วก็เหลือตัวน็อตนี่แหละลองดูลองดูใช่ไหมครับจุดสตาร์ทครับครับผมคุณผู้ชมครับเกมนี้สมาธิหลุดไม่ได้จริงๆครับยากแต่ผมเชื่อว่าแมทธิวดีนทำได้ลุ้นกัน The 60 Second Game 60วิพิชิตสัน3 2 1 Go เลยมาแล้วครับรวมแล้วรวมให้กับหมดแล้วใช้นี้ได้เลยหลายอันโอ้มือไวเหลือเกินครับต้องเร็ววันนี้มือปั่นเลยอย่างนี้เลยทีเดียว5ทีตัวต้องรูดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออนั่นแหละนั่นแหละนิ้วพี่แมทธิวนี่ไวจริงๆนั่นแหละนั่นไงทะเลาะกับไขควงแล้วทะเลาะกับน็อตเอาละครับตอนนี้หลุดออกไปประมาณ5ตัวแล้วน็อตหลวมหมดแล้วหลวมหมดแล้วก็หายปันใหญ่เลยนะครับตอนนี้คุณแมทธิวจ้าละวันแล้วครับเกือบแล้วนิดเดียวหมาเกมนี้หนุ่มแมทธิวเนี่ยช้าไปนิดนะฮะเพราะเลือกที่จะไขน็อตทีละ2ถึง3ตัวและไม่ยอมสไลด์ทั้งแถวเลยทำให้สุดท้ายเหลือน็อตที่ไม่ออกอยู่เยอะพอสมควรต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายจริงๆเลยล่ะครับผมรู้แล้วว่าข้อผิดพลาดเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรครับใส่นาฬิกาเรือละหลายแสนออกรายการอ๋อไม่กล้าไม่สามารถรูดได้เพราะเดี๋ยวนาฬิกาถลอกเพราะผมบอกแล้วมันต้องรูดทีเดียวนี้เลยพี่ปื๊ดๆไม่ได้รูดไปทันนาฬิกาก็ขู่ตอนนี้เลยนาฬิกาหลายแสนก็คุ้มที่จะแลกกับที่คั้นน้ำส้มนะให้ภรรยาใช่ทำไมพี่ไม่แลกพี่ทำเพื่อภรรยาแค่นี้ไม่ได้เหรอนาฬิกาเรือนละ 7-8 แสนเองไม่ถึงแล้วครับผม 7,000 7,000 มาบนคออีกเมื่อกี้ตอนแรกจูดอยู่อย่างนี้พอบอกรูดปุ๊บนี่มาเร็วเลยใช่แต่ผมสังเกตอยู่ว่าพี่เขาระวังนาฬิกาหลายแสนของเขาอยู่รู้ไหมครับบางคนจะรู้ใช้ทั้งแขนทั้งแขนผมมีอยู่เรือนเดียวครับผมไม่ได้มีหลายสิบถ้ามีหลายสิบผมก็จะรูดถ้าเป็นผมก็จะจวบเป็นนิ้วเหมือนพี่นี่แหละครับรักนาฬิกายิ่งชีพครับแม่ก็เสียดายมีแหวนด้วยแหวนแต่งงานด้วยครับผมใช่ครับผมเมื่อกี้ก็ไม่เต็มที่เพราะแหวนอีกไม่น่าแต่งงานเลยโอ้ใช่แหมพูดแบบนี้ระวังคืนนี้เนี่ยจะได้นอนหน้าบ้านนะฮะพี่แมทเทลน่าจะถอดเอาไว้ก่อนแหมด่าเมียอีกที่นั่นครับวันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับผมถูกต้องทีมงานครับเก็บของครับยกซิลซิลยกให้หมดยกให้หมดยกให้หมดกลับให้หมดเลยหมดระวังด้วยนะไม่ต้องระวังเลยพี่มันพังไปเรียบร้อยแล้วพี่เละแล้วพี่เละแล้วทำไมทีมงานเรามีซีดีห้อยที่หางเนี่ยครับผมไม่ช้างครับเอาแล้วพี่แมนครับมาถึงจุดนี้แล้วก็คงต้องล่ำลากันมีระยะความรู้สึกในเกมดีกว่านะกับเกมนี้พี่ว่ามันยากมันง่ายพอครับพอครับมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนดีวะมันถามจริงๆเลยช่วยถอดสกักไปทิ้งได้ไหมครับถามจริงๆถ้าเกิดว่าไม่เมื่อกี้ถอดนาฬิกาก่อนเล่นคิดว่าทำได้เร็วกว่านี้ไหมก็มีส่วนนิดหน่อยมีส่วนนิดหน่อยส่วนนิดหน่อยแต่พอทำไปมันเจ็บนิ้วปกติเวลาลูดมันจะไม่คนอื่นเขาลูดกันอย่างนี้พี่ทำงี้พี่ตวัดพี่ตวัดพี่เอานิ้วพี่ตวัดแบบคุ้นเคยอ่ะละมุนละไมนิ้วโทเนโดโอ้โหจริงมิ้วไวมากบางคนเขาอย่างนี้เลยสองฝั่งเขาอย่างนี้เลยปลื้ดปลื้ดปลื้ดผ่าน
มากแล้วก็มาบิดน็อตใหญ่ตอนหลังโอ้โหครับผมก็นั่นแหละครับผมไม่ได้ไปไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แมทนะครับมาร่วมรายการกับเราแล้วไม่กลับบ้านมือเปล่าหรอกครับผมจะมีกล่องปริศนาพี่แมทเลือกโอ้โหเปิดประตูครับเรามีครับบุรุษปริศนา2คนเสื้อแดงกับเสื้อสีน้ำเงินพี่จะเลือกใครครับคนหนึ่งมีเงินอีกคนหนึ่งมีข้าวสารข้าวก็เอานะตอนนี้ข้าวก็เอานะเราต้องเข้าไปไม่ได้ครับเราเลือกได้เลยครับจากตรงนี้ว่าจะให้ใครเดินมาหาเราครับเลือกเป็นน้ำเงินครับน้ำเงินกลัวว่าสีแดงมาผมอาจจะถีบหน้าก็ได้ฮะดูกวนเหลือเกินเขย่ากว่าสิคุณภูมิโอ้ลางดีลางดีข้าวแน่แน่นอนลางดีครับลางดี yes และของในกล่องปริศนาคือเงินสด10,000 บาทโบนัสครับโบนัสต่อจากเราวันนี้พี่แมทครับฝากผลงานหน่อยครับฝากติดตามทุกผลงานครับผมแล้วก็รู้ไปถึงค่ายมวยพี่เน้นอีกครั้งค่ายมวยด้วยครับผมคงสิทธามวยไทยตอนนี้แล้วก็รายการต่างๆที่ทำอยู่นะฮะพิกรมวยพิกรเลขอวดกรรมกับริวจิตสัมผัสนี่ต้องดูเลยนะฮะกำลังเสียวเลยกำลังตื่นเต้นเลยจริงๆแล้วริวเขามีพลังที่เราคาดไม่ถึงอ่ะเขาเคยไปบ้านผมแล้วก็บอกข่าวดีกับผมบอกว่าบ้านคุณพระเจ้ามีผีครับครับผมเป็นข่าวดีมากเป็นข่าวดีไหมก่อนที่เขาจะจากไปครับผมทุกวันนี้นอนปิดม่านหมดเลยครับเคยมาบ้านผมแล้วบอกว่าบ้านคุณภูมิมีหมีครับผมอ๋อแล้วฮะตกใจหมดเลยครับครับผมพ่อคุณชอบเลี้ยงหมีนะฮะตุ๊กตาครับตุ๊กตาตุ๊กตาวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับแมทธิวดีนครับครับขอบคุณมากครับครับผมถึงจะตกรอบไม่ได้อะไรกลับไปเลยแต่ก็ยังถือว่าหนุ่มแมทธิวเนี่ยมีโชคกับการเลือกกล่องปริศนาอยู่บ้างนะฮะส่วนครั้งหน้าบอกเลยว่าห้ามพลาดกับ60วิพิชิตสารรูปแบบใหม่กับของรางวัลที่จัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนใน60วิพิชิตสารแบทเทิลเกมครับเตรียมพบกับศึกครั้งใหม่สู้กันตัวต่อตัวเกมต่อเกมเฮ้ยลงเลยหวั่นไม่เลี่ยงหวั่นเลยเอาแล้วเอาแล้วใจเย็นๆเลยใจเย็นๆเข้าเลยไม่ยุ่งไม่ทำเลยเติมผ่านด้วยของรางวัลทั้งหมดออกไปก่อนออกไปก่อนเอาฝาครับ The City Second Game 60 Pitches and Battle Game ออกศึกครั้งนี้ไม่มีที่สำหรับคนแพ้